ในวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องประชาชนในวันทำงานนะคะอย่างที่อยากจะฝากไว้ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็เราก็มีการ work from home นะคะก็คือทำงานกันที่บ้านแต่ในตอนนี้ค่ะหลังจากมีมาตรการในการผ่อนคลายทั้ง3ระยะที่ผ่านมานะคะตอนนี้เราก็เข้าสู่ระยะที่3แล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนนะคะก็ให้พนักงานเริ่มกลับมาทำงานที่บริษัทกันมากขึ้นนะคะฉะนั้นตอนนี้ที่เราจะเจอปัญหาที่อาจจะพบได้ก็คือการรับประทานอาหารกลางวันค่ะในสถานที่รอบๆนะคะที่มีการขายอาหารร้านอาหารรอบๆสถานที่ทำงานค่ะหรือว่าศูนย์อาหารต่างๆในตอนกลางวันค่ะที่ลงเราจะต้องลงไปรับประทานอาหารก็อาจจะมีความหนาแน่นของผู้คนเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันค่ะก็คือก่อนหน้านี้ก่อนลงไปทานอาหารกลางวันเราอาจจะถือร่มกันแดดไปอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็จะต้องขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยค่ะหรือว่าอาจจะพกแอลกอฮอล์เจลแล้วก็แอลกอฮอล์สเปรย์ติดมือลงไปด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะทำได้ยากค่ะจากการที่มีคนไปทำงานมากขึ้นบริเวณศูนย์อาหารก็อาจจะมีคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้ค่ะถ้าเราเห็นว่ามีคนเยอะแล้วนะคะเราอาจจะซื้อแล้วก็กลับมาทานที่ทำงานของเราที่บริษัทของเรานะคะหรือว่าพกอาหารมาทานเองจากที่บ้านและอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้ค่ะก็คือผู้ประกอบการนะคะก็อาจจะมีการปรับจำนวนระยะเวลาในการลงมาพักกลางวันค่ะอาจจะเปลี่ยนเวลาเป็นเหลื่อมเวลากันเป็น11โมง11โมงครึ่งเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงค่ะซึ่งช่วงนั้นก็ในร้านอาหารก็มีการเปิดขายอาหารกลางวันอยู่แล้วก็ช่วยลดความหนาแน่นของผู้คนที่จะลงมาทานอาหารกลางวันได้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะฝากไว้เหมือนเดิมนะคะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ